มาแล้วนะครับ4หนุ่มเสียงดีที่หลายคนต้องบอกว่ากำลังรอผลงานใหม่ของเขานะครับเขาไม่ให้รอนานครับตอนนี้กลับมาแล้วครับสำหรับซีซั่น5ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจอยครับซีซั่น5ยังคงเนี๊ยบเหมือนเดิมทุกซิงเกิลที่ผ่านมานะฮะกลับมาคราวนี้เรื่องการแต่งตัวก่อนมีอะไรแบบเปลี่ยนไปบ้างอะไรอย่างนี้จริงๆหน้าเปลี่ยนไปเปล่าไม่เปลี่ยนเนาะอุ๊ยตายแล้วใครเหมือนเธอล่ะมาเจอกันทีไรก็เปลี่ยนหน้าน่าจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเพิ่งไปเกาหลีมาจริงอ่ะเอ๊ะทำไมไม่เจอกันวะไปทำอะไรครับเกาหลีไทยเอ็มวีอ๋อแล้วเข้าใจแล้วลุคคอนเซ็ปต์มาคราวนี้เป็นยังไงบ้างดูเต็มจริงแล้วก็เป็นสไตล์ของเรานะฮะเราก็จะมีสูตรแบบนี้ใส่ชุดนอนแบบนี้อยู่แล้วนะใส่ชุดนอนนอนเลยเหรอเราใส่สูตรนอนปกติไม่ได้แล้วชุดเดินไปเซเว่นของพวกเขาครับผมดีจ้ะปกติเราก็จะใส่สูตรอยู่แล้วก็แล้วแต่ละซิงเกิลเนี่ยมันสื่อสารยังไงเราก็จะปรับเป็นสไตล์นั้นครับผมอันนี้จะออกเป็นดราม่านิดนึงแล้วก็ออกมาทนมนนิดใช่ออกทนมนมนใช่เพราะซิงเกิลที่แล้วนี่ดูเป็นแบบอวกาศใช่แล้วเนาะโอเคมาซิงเกิลที่หยิบมาฝากกันให้หายคิดถึงนะครับกลับมาคราวนี้เอาชื่อเพลงอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีชื่อว่าฉันมาบอกว่านะครับฉันมาบอกว่าหลายคนก็มาเนี่ยจะต้องถามนะว่าแบบฉันมาบอกว่าจะบอกว่าอะไรอ่ะจะบอกอะไรพี่หรอจะบอกอะไรพี่อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเพลงนี้มันจะค่อนข้างมีเนื้อหาดราม่าครับผมคนที่เรารักอยู่แล้วแต่เราไปเจอว่าคนรักของเราเนี่ยไปมีคนอื่นอีกคนนึงโอ้เราก็เลยจะต้องฉันมาบอกว่าฉันมาบอกว่าขอเดินจากไปฉันมาบอกว่าฉันไปเองอะไรเงี้ยให้เธอไปกับคนที่เธอเข้าใจแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าเอ้ยฉันมาบอกว่ากลับมาเหอะเรามาปรับความเข้าใจกันปล่อยไปเลยโอ้ตายละแต่เราเจ็บนะเจ็บครับเจ็บก็คือให้เธอไปกับคนที่ใช่ครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันขอไปเองโอเคอุ้ยตายละคอนเซปต์แบบดราม่ามากๆเลยอ่ะมาถามก่อนแบบวิธีการทำงานของซีซั่น5คราวนี้เริ่มต้นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะคืออินสไปเรชั่นของเพลงนี้เนี่ยมาจากใครอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าเป็นอินสไปเรชั่นแรกมาจากเรื่องจริงของเพื่อนคนนึงซึ่งเป็นนักดนตรีในวงการเดียวกันในวงการวงอะไรอะวงอะไรอุ้ยเกือบรุดเกือบรุดเขาคงไม่ให้บอกเลยอ่ะฉันรู้จักทุกวงด้วยนะใช่ไม่ดีแน่ๆเลยถ้าหลุดไปก็คือว่าเสียใจมากกว่านี้เขาบอกว่าบอสของเราเนี่ยก็คือคุณฟองเบียร์ใช่ไหมพี่เบียร์คือคนเนี้ยก็เหมือนพอเพื่อนอกหักปั๊บเนี่ยก็ไปหาพี่เบียร์ไงไปพักพิงไปพักพิงแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าเขาเกิดเหตุการณ์อะไรในชีวิตวงนี้สนิทกับพี่เบียร์ด้วยใช่ป่ะสนิทครับเดี๋ยวนะพี่ขอพี่ขอพี่เก็บข้อมูลมันมีไม่กี่วงหรอกเอาเงี้ยก็เป็นแกถ้าไปดูใน IG ฟองเบียร์ก็จะเจอวนเวียนอย่างนั้นพี่บอยเอาดีๆเอาเราอยากรู้ทีนี้พอเขาไปเล่าให้ฟังว่าอกหักยังไงเนี่ยฟองเบียร์กำลังจะปลอบแล้วครับแต่ว่าเฮ้ยโอ้โหเนื้อหางี้ไปเขียนเป็นเก็บมาทำแบบว่าอินกริเดียนของเราหน่อยถ้าเรื่องปลอบเนี่ยรอก่อนแป๊บนึงขอเขียนเพลงก่อนเขียนเสร็จปั๊บเอามาให้โหเบียร์เขียนมาได้ตรงมากเลยเบียร์บอกใช่ก็เลยให้ซีซั่นไฟลองครับอ๋อและคนที่มาแบบว่าปรึกษานี่ได้ผลประโยชน์อะไรบ้างวะไม่ได้นี่นอกจากเอาชีวิตเขาไปเขียนแล้วยังไม่ให้เขาจะให้เขาถ่ายทอดด้วยนะฮะสรุปด้วยเนื้อหาคือฟองเบียร์บอกว่าถ้าเนื้อหาแบบนี้มันต้องบรรยายออกมาโดยซีซั่น5ไปเลยโอเคสรุปเพลงนี้ก็มาจากปลายปากกาของพี่เบียร์ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองความการันตีความเพราะไปแล้วแบบครึ่งหนึ่งแล้วล่ะใช่ครับมาถึงซีซั่น5บ้างพอแบบพี่เบียร์ส่งเพลงนี้มาให้เนี่ยตอนนั้นแบบรู้สึกยังไงบ้างครับเอกฮะอ๋อก็จริงๆขอถามทุกคนเลยนะครับเป็นคนที่ได้ยินเพลงนี้คนแรกเลยครับโอเคเป็นคนที่ได้ยินก่อนเพื่อนๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจมากเลยเนื้อหานะครับโดยเฉพาะเนื้อหาก่อนเพราะว่าเพลงนี้มันเหมือนทุกถ้อยทุกคำเนี่ยเวลาเราฟังแล้วผมฟังครั้งแรกก็คือพี่เบียร์เล่นกีตาร์ให้ฟังที่แพงเหลือเกินซึ่งมันแบบโอ้มันชัดทุกคำแล้วมันได้ยินไปหมดทุกคำเลยแล้วรู้สึกเฮ้ยโหอันนี้มันแต่คิดในใจก่อนเลยอย่างแรกคือมันต้องยากแน่นอนเพราะว่ามันเป็นสไตล์การร้องแบบที่เราน่าจะไม่ถนัดเลยเพราะเพลงนี้มันออกมีความร็อกครับเป็นเพลงร็อกครับซึ่งวงเราก็ร็อกมากนั่นดิร็อกยังไงแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยเนื้อหาเนี่ยคือจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงอกหักหรือเพลงดราม่าเนี่ยแต่เนื้อหาเนี่ยซีซั่นไฟไม่ได้ค่อยจะได้สื่อสารลักษณะนี้คือที่ผ่านมาอาจจะอกหักก็จริงแต่อกหักจากการกระทำของตัวเองอาจจะเป็นคนพูดไม่คิดบ้างอาจจะทำตัววู่วามบ้างจนเสียเธอไปแต่นี่ไม่ใช่อันนี้อกหักเพราะว่าเขาไปกับคนอื่นเลยดังนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงเคยฟังแหลกของซีซั่น5ตอนนั้นคือแบบดราม่ามากแหลกจริงมากๆกับถ้าเกิดเทียบดีกรีระหว่างเพลงนี้กับเพลงแหลกเนี่ยอันไหนแบบ
จ็บกว่ากันผมว่ามันต้องฟังต่อกันนะผมว่าไม่ผมว่ามันบายนิดนึงใช่คืออันนี้มันเหมือนแหลกมันเหมือนคนที่ไม่ได้ตั้งคนที่สูญเสียคนรักโดยที่ไม่ทันตั้งตัวมันจะเหมือนเบลอๆหน่อยมันจะเหมือนแบบไม่มีสติอะไรเงี้ยอันนี้เบลมั้ยฮะอันนั้นจะเจ็บแบบเจ็บทันทีเลยอันนี้มันเหมือนเจ็บสะสมมาเรื่อยๆๆจนวันนึงรู้สึกว่าเรายอมเจ็บวันนี้แหละทีเดียวแล้วไปเลยดีกว่าระเบิดไปเลยมันตกตะกอนแล้วไงมันตกตะกอนแล้วครับผมนะฮะมาถึงแนวดนตรีกันบ้างถ้าพูดถึงซีซั่น5เนี่ยเราจะคิดถึงแบบมันจะมีซิกเนเจอร์ของเขาอยู่อะไม่ว่าจะเป็นดนตรีแล้วก็สไตล์การร้องมาถึงแบบซิงเกิลนี้เนี่ยมีอะไรที่แปลกไปกว่าเดิมบ้างให้มันแบบเอ้ยแตะหูว่าเอ้ยมีกลิ่นใหม่ๆสีใหม่ๆใช่ก็เมื่อกี้พี่เอกก็ได้บอกไปนิดนึงแล้วนะครับเนื้อหาของเพลงค่อนข้างหนักนะครับเราใส่ความเป็นร็อกนิดๆใส่เข้าไปด้วยกีตาร์ไฟฟ้าหรือร็อกเก้รัวอะไรงั้นร็อกเก้ครับผมเอาตึงว้ายมีมุกต่อด้วยว่ะพีคตรงนี้มีความกีตาร์ไฟฟ้าลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็การร้องของเอกนะครับจะเข้มแข็งชัดเจนนะครับในความหนักแน่นในความการตัดสินใจของตัวเองใช่เนื้อหามันคือคนที่เจ็บแต่วันนี้มันต้องเข้มแข็งแล้วเราพร้อมเราพร้อมไปแล้วไงเพราะฉะนั้นในความที่เราต้องร้องออกมามันต้องหนักแน่นแต่ว่าต้องแอบซ่อนความให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักแน่นแต่ว่ามันเจ็บอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยมีความยากเนาะครับยากเอกหนักแน่นมากแต่ว่าเพื่อนๆก็ยังล้าเป็นลายภาษาทั้งหลังอยู่นะครับแบบเพราะว่าฉันเจ็บปวดอยู่นะฉันเจ็บปวดก็ยังคงฮูฮากันอยู่นะครับก็คือยังไม่ทิ้งการสไตล์การประสานเสียงเสียงแบบเราก็ยังจัดอยู่ยังเป็นซิกเนเจอร์เหมือนเดิมใช่ครับเหมือนเดิมอุตส่าห์แล้วอยากฟังจังเลยอยากฟังแบบว่าการสไตล์การร้องแบบเข้มแล้วก็แข็งของเอกมากตะกี้เนี่ยบอกว่าไปเกาหลีมาอันนี้พูดจริงหรือพูดเล่นจะถามถึง MV พูดจริงครับพูดจริงเพราะว่าเรายกกองถ่ายเราเป็นเกาหลีมากเหรอเกาหลีเหนือแล้วสิโดนระเบิดตอนโดนระเบิดก็ถ่ายไปถึงนู่นไปถึงที่นู่นนะครับมีความลงทุนเนาะมีความลงทุนจริงๆต้องบอกว่าเป็นวงมีฐานะไงมาถ่ายแบบทั่วไปไม่ได้เราก็บินไปถ่ายที่นู่นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับค่าใช้จ่ายไม่มีคือทางกรุงโซเขาเป็นสปอนเซอร์ให้ก็คือเหมือนเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพกรุงโซด้วยครับใช่ก็คือเหมือนสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยก็ไปถ่ายโลเคชั่นที่นั่นโดยเขาซัพพอร์ตให้ไม่ต้องไปถ่ายแบบกองโจรแบบยามาวิ่งหนีไม่มีก็คือถ่ายถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างชีวิตดีเนาะครับผมครับแต่ก็ซีนถ่ายมีแบบเราทำสิ่งผิดกฎหมายด้วยแต่ถ่ายยังทำอะไรอะทำอะไรผิดกฎหมายพี่อยากรู้คือพี่เอกเนี่ยเป็นพระเอกเองขโมยของครับและเอกเนี่ยกำลังตามไปดูว่าแฟนเก่าที่ไปอยู่กับผู้ชายคนนึงเนี่ยผู้ชายคนนั้นเป็นใครไอ้สามคนนี้ก็ต้องเป็นแก๊งนักสืบที่พาไปด้วยไปสืบไม่ว่าจะเป็นแอบถ่ายรูปขโมยกระเป๋าตังขโมยกระเป๋าตังของผู้ชายเพื่อเอามาดูว่าเขาเป็นใครอะไรว้ายเอาชุดชั้นในผู้หญิงไปอย่างงี้ไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นมุกใช่ป่ะใช่แต่ว่าก็คือขโมยข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอามากางให้เอกด้วยเนี่ยชัวร์แล้วชัวร์แล้วชัวร์แล้วใช่ไม่ได้ตัดสินใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอเคแสดงว่าภาพต้องสวยมากแน่ๆเลยเนาะสวยมากครับแล้วก็นอกจากภาพสวยแล้วยังได้นางเอกสวยด้วยเนาะอ้าวใครอ่ะโอ้ใครอะไรยังไงน้องแอปเปิ้ลชื่อน้องแอปก็คือน้องแอปเปิ้ลเดอะสตาร์ครับอ๋อเหรอที่ขายยาวๆโอ้โหแบบใน MV ที่ปล่อยวันแรกเนี่ยไม่มีใครคอมเมนต์ถึงเราเลยครับคอมเมนต์ว่าขาสวยขาสวยตลอดเอกมีอะไรยาวสู้ขาเขาได้บ้างไหมอ่ะพี่ปล่อยก็ปักหมุดอยู่แถวนี้ตลอดเลยเอกไม่ใช่คนอย่างนั้นเอก3ขาเฮ้ยไม่มีไม้เท้าไม่ใช่ปกติเล่นไพ่มี3ขาถ้าเป็นพี่จะเล่นมุกนี้ออกสันหลังยาวอะไรอย่างเงี้ยเรียกไปไกลไปนำหน้าอย่างเดียวแฟนคลับว่ายังไงมั่งแฟนคลับเขาฟังแล้วเขาบอกมีคอมเมนต์ว่ายังไงมั่งจริงๆแล้วสิ่งที่เราสื่อสารต้องการสื่อสารไปเนี่ยดีใจครับเพราะว่าที่คอมเมนต์มาเนี่ยเขาคอมเมนต์ก่อนเลยเรื่องการร้องที่เปลี่ยนไปใช่ครับผมเราต้องการให้ไม่เรื่องขาเรื่องขาช่างมันเถอะเขาบอกว่าเอ้ยการร้องชัดถ้อยชัดคำขึ้นอะไรเงี้ยก็เท่ากับว่าเขาได้รับสิ่งที่เราตั้งใจสื่อสารในแต่แรกแล้วก็ส่วนของทั้งใช่เขาบอกว่าเอ้ยประสานชัดดูฟังเป็นซีซั่นไฟมากแล้วก็ยังเรื่องของ MB ที่รู้สึกว่าคนชอบ MB ตัวนี้เยอะพูดถึง MB ใช่ครับครับผมนะฮะทีนี้เราจะได้เห็นแบบว่าแต่ก่อนเนี่ยซีซั่น5ก็จะมีซิกเนเจอร์ของเขาคราวนี้มาแบบติดแนวร็อกเบาๆแล้วก็ลายประสานแบบยังเป็นซีซั่น5อยู่จัดมากขึ้นก็คงจะได้แบบอรรถรสใหม่นะฮะต้องอยู่ในอารมณ์ไหนบ้างถึงจะฟังเพลงนี้แล้วอุตาแล้วอินมากเงี้ยช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนอยู่นะครับหน้าเดินออกไปตากฝนเป็นหวัดยายาอยู่ในอารมณ์ไหนเหรอครับจริงๆแล้วอ่ะเราเพลงนี้
หมดหมดแหละแต่จริงๆแล้วเพลงซีเรียสไฟท์ถ้าฟังดีๆแล้วเรากลับมาทบทวนตัวเองครับคือหมายความว่าถึงแม้จะเป็นเพลงอกหักก็ตามแต่ว่าถ้าเราเข้มแข็งอ่ะก้าวเดินไปคือการจบสิ่งหนึ่งมันก็เริ่มต้นสิ่งใหม่เสมอเริ่มต้นสิ่งใหม่เสมอเพราะนั้นก็ฟังให้มันเป็นฟิลอกหักได้แต่ก็ถ้าเกิดมีโอกาสมาทบทวนก็เข้มแข็งขึ้นดีกว่าครับหรือคนที่ไม่ได้อกหักอะไรฟังเพลงก็ฟังแบบฟังที่อกหักซะโอ้ยใช่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นฟังวิธีการเรียบเรียงการร้องของเราครับฟังดนตรีอะไรอย่างงี้ชิลๆไปอะไรอย่างงี้ไม่ต้องอย่าไปคิดกับมันครับผมนะถ้าอยากจะไปฟังนี้ต้องไปดาวน์โหลดอะไรยังไงที่ไหนอะไรยังไงคะครับผมฟังที่ YouTube ก่อนเลยนะครับที่channel ของ Mi Records นะครับถ้าชอบนะครับก็ลองดาวน์โหลดดูไว้ในมือถือเล่นๆนะครับผมที่ดอกจัน492222กดโทรออกแล้วกด222นะครับสำหรับคนที่ใช้iPhone นะครับดาวน์โหลดที่ iTunes Store เลยแล้วครับขอฝากแฟนเพจด้วยเดี๋ยวอยากจะบอกว่านอกจากสิ่งที่บอกไปแล้วนะครับใครที่อยากฟังเพลงของเราเพราะๆคุณภาพดีเสียงดีๆนะครับขอมาทาง Virgin Hits นะครับ 95.5 เลยตายแล้วเพลงนี้ไม่คาดหวังเยอะคาดหวังน้อยๆคือเลขน้อยๆเลข1อย่างงี้ใช่ป่ะเลข1อย่างงี้ไม่คาดหวังดีเจที่น่ารักทุกคนนะครับขอมาก็จะเปิดให้ทุกคนฟังตายแล้วไม่อวยเลยเนาะไม่เลยอยากให้ฝากถึงแฟนคลับนิดนึงเพราะว่าก็หายไปสักระยะนึงแล้วเหมือนกันสำหรับซีซั่น5ให้พี่ฝากบ้างพี่มานั่งตรงนี้พี่ไม่พูดอะไรเลยก็ไม่มีไมค์ฮะฝากฉันมาบอกไม่ใช่นักข่าวพี่เยอะไปโอเคฝากนะครับซิงเกิลฉันมาบอกว่านะครับสำหรับคนไหนที่มีสถานการณ์ที่คลุมเครือนะครับรู้จะเดินไปยังไงไปข้างหน้าไม่ได้ไปข้างหลังไม่ได้นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ตอบความรู้สึกในขณะนั้นได้อยู่นะครับครับผมรออะไรอยู่ล่ะตรงมือสิไปข้างหน้าไม่ได้ก็กลับมาข้างหลังบ้างก็ดีนะแหมพาเข้าทางนั้นตลอดสุดเลยอันนี้พีคสุดโอเคเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฉันมาบอกว่านะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากซีซั่น5ครับขอบคุณครับเธอจะทำอะไรหรือว่าเธอจะไปกับใครทำตัวตามสบายเหมือนไม่มีฉันในสายตาจนบางคนไม่รู้เลยถามฉันไปและถามมาตกลงเธอเป็นอะไรกับฉันบอกตามตรงไม่กล้าตอบไปเพราะว่าฉันเจ็บกับสิ่งที่เธอทำลงไปไม่คิดและเพราะว่าฉันเจ็บอยู่ที่เธอยังมองว่าเธอไม่ผิดและเพราะว่าไม่เคยรักใครรักฉันมากมายกว่าชีวิตเหมือนที่ฉันรักเธอได้ยินไหมฉันมาบอกว่าฉันเองขอเลือกเดินจากไปก่อนอะไรจะทำให้เรามองหน้ากันไม่ได้ก่อนฉันจะไปทำร้ายใครจะบอกว่าฉันเองขอเลือกเดินจากไปยอมตัดใจเพื่อทำให้เธอได้พบคนที่ใช่เมื่อฉันจะต้องเสียใจจะรั้งเธอไว้ยังไงก็เจ็บอยู่ดีบอกหลับแล้วแล้วไปเที่ยวตี3สายลั่นเข้าไปหาเมียอันนี้ยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะครับคุณผู้ชมครับฉันถือว่าเป็นดวงซวยส่วนตัวไอ้แม่งจะลั่นไปหาใครก็ได้ไม่ลั่นนะครับ